มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวมีคำพูดหนึ่งที่นายกได้พูดถึงเกี่ยวกับกรณีเมื่อวานนี้ใช่ฮะแต่ว่านายกรัฐมนตรีในวันนี้ไปเป็นประธานในการเปิดการทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตด้วยนะครับอีกหนึ่งสถานีก็คือเป็นช่วงหมอชิดจนถึง5แยกลาดพร้าวนะครับโดยจะเปิดให้บริการกับประชาชนวันนี้วันแรกนะครับ15นาฬิกาทดลองใช้ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าประเทศไทยของเรามีระบบขนส่งให้เลือกมากมายรถไฟฟ้าก็เป็น1ระบบที่เชื่อมโยงทุกๆระบบเข้าด้วยกันก็ดีใจนะครับที่สามารถทำให้เกิดรถไฟฟ้าที่จะแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนสร้างความเข้มแข็งรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยนะครับอันนี้เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของการปฏิรูปด้านระบบขนส่งมวลชนแต่ว่าที่สำคัญทุกคนจะต้องเชื่อใจรัฐบาลกำลังเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าอีกหลายเส้นทางยืนยันว่ารัฐบาลส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับก็อยากให้ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจกับการทำงานของรัฐบาลไม่ต้องกังวลนายกรัฐมนตรีพูดอะไรต่อฮะแล้วก็ให้คำมั่นด้วยนะคะบอกว่าจะทำงานอย่างเต็มที่และยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แบบนี้ไม่ต้องห่วงไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะสิ่งสำคัญวันนี้อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจระดับล่างนะครับเศรษฐกิจโลกเหล่านี้มากกว่าเรื่องที่มันไม่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นนะผมเองก็ยืนยันอย่างยิ่งว่าผมจะทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าผมเป็นนายกตีอยู่อย่างนี้แหละครับนะไม่ต้องห่วงอ่ะนะยังไม่ไปไหนอ่ะนะไม่ต้องกลัวเอาละเดี๋ยวนอกเรื่องอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกอันนี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับปากของท่านได้เลยนะฮะใช่ค่ะส่วนวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปทดลองนั่งเนี่ยคือสถานีหมอชิดนะคะนั่งไป1สถานีคือไปที่สถานี5แยกลาดพร้าววันนี้คุณผู้ชมไปทดลองนั่งกันได้ฟรีนะบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปค่ะรูปแบบการเดินรถ1สถานีนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะคะคือช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 7:00 นถึง 9:00 นค่ะแล้วก็จะให้บริการอีกทีคือช่วงเย็น4โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะคะโดยจะเป็นการเดินรถแบบขบวนเว้นขบวนขบวนหนึ่งจะวิ่งสิ้นสุดที่ปลายทางหมอชิดค่ะอีกขบวนจะไปสิ้นสุดยังสถานี5แยกลาดพร้าวก็คาดนะคะว่าจะมีผู้ใช้บริการมากถึง 70,000 ถึง 80,000 เที่ยวคนต่อวันโดยภายในปลายปีเนี่ยจะมีการเปิดเพิ่มบริการอีก4สถานีค่ะคือสถานีพหลโยธิน24สถานีรัชโยธินสถานีเสนานิคมและสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการตลอดเส้นทางเดือนธันวาคมปี63ซึ่งก็จะเร็วกว่ากำหนดเดิมคือในเดือนกรกฎาคมปี2564ค่ะ